สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อีสานมาดามติกพามาชมไม้มงคลกาฝากมงคลในต้นกันเก่านะครับกาฝากต้นกันเก่าถือเป็นไม้มงคลนะครับเขาเกิดอยู่บนต้นกันเก่าครับเป็นไม้มงคลที่หายากนะครับข้างบนครับเป็นต้นกาฝากกาฝากกันเก่าก็เราออกดอกนะครับผู้ชมใหม่มงคลนะครับทั้งสองสนิทนะครับกาฝากต้นกันเก่าครับเป็นใหม่มงคลที่หายากนะครับกันเก่าก็เป็นใหม่มงคลนะครับกันเก่าก็คือต้นมันป่าในภาษาอีสานนะครับต้นกาฝากก็เต็มตัวเลยนะครับก็ลองออกดอกสีแดงนะครับกันเก่าครับเป็นไม้ประจำจังหวัดนครพนมนะครับเป็นไม้มงคลหนึ่งในเก่าชนิดนะครับต้นกันเก่าเป็นไม้มงคลเช่นเดียวกันครับต้นขนุนต้นราชพฤกษ์นะครับหรือว่าต้นคูนนะครับเป็นไม้มงคลนะครับกาฝากกันเก่านะครับคลิปนี้ก็พามาชมไม้มงคลนะครับกาฝากต้นกันเก่านะครับหรือว่ากาฝากต้นมันป่านะครับเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อถือมากันมาแต่โบราณนะครับกาฝากกันเก่าครับเป็นไม้มงคลนะครับในความเชื่อนะครับให้คุ้นความให้คุ้นป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายนะครับช่วยป้องกันคุณไสป้องกันยาพิษยาสั่งฝังรูปฝังรอยลมเพลมพัดรวมถึงอวิชชาอาถรรพ์เสนียดจันไรยาได้มาแผ่วพานนะครับเป็นไม้มงคลที่ใส่มีไว้ประจำบ้านใส่พกติดตัวตามรถยนต์นะครับดอกกาฝากสีแดงสวยงามนะครับกันเก่าก็เป็นไม้มงคลนะครับใส่ดอกของเขาก็ใส่ในพิธีงานบวชนะครับวันนี้อีสานมาดามติกก็มาเก็บนะครับครับอีสานมาดามติกก็พามาชมไม้มงคลกาฝากต้นกันเก่านะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ